วันนี้เราจะมาพาทำราดหน้าง่ายๆกินนะคะตอนเช้านี้ทำราดหน้าไม่มีเส้นใหญ่เราใช้เส้นเล็กลวกเส้นเล็กแล้วก็คลุกกับซีอิ๊วดำอันนี้ไก่อกไก่ค่ะทำด้วยอกไก่นะอกไก่หมักด้วยพริกไทยแล้วก็ซอสหอยใส่แป้งมันไป1ช้อนแล้วก็ใส่ไข่1ฟองเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเลยผัดง่ายๆค่ะไม่ต้องเรื่องเยอะกระเทียมหอมดีแล้วเราใส่เต้าเจี้ยวดำลงไปหน่อยนะคะเต้าเจี้ยวดำจะทำให้ราดหน้าหอมขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่มาใส่ไปนะคะแล้วถึงจะใส่น้ำลงไปเนาะใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปใครไม่มีน้ำซุปก็น้ำสะอาดนี่แหละค่ะทำง่ายๆเติมน้ำซุปลงไปแล้วนะคะเติมน้ำซุปแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวประมาณ1ช้อนน้ำปลาดี1ช้อนน้ำตาลปี๊บนะคะบ้านเราถนัดใช้น้ำตาลปี๊บไม่ค่อยใช้น้ำตาลทรายใช้บ้างแต่ไม่ใช้เยอะชอบใช้น้ำตาลปี๊บค่ะใส่แครอทนะคะแครอทแล้วก็เห็ดลวกแล้วก็บรอกโคลีแล้วเดี๋ยวพอเดือดดีผักสุกดีแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะผักสุกปรุงรสได้ที่แล้วก็เติมแป้งมันนะคะเวลาเติมแป้งมันเราก็ต้องคนไปด้วยนะคะไม่งั้นแป้งมันก็จะไปนอนก้นนี่ก็สุกแล้วราดหน้าใส่แครอทใส่เห็ดใส่พะเนจรแล้วราดหน้าราดหน้าง่ายๆใครก็ทำ